ท่านนะคะเข้าสู่ช่วงสเปเชียลเกสของเราในวันนี้ค่ะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้รับเกียรติจากพี่ๆวง Phantom Rockstar มาเป็นแขกรับเชิญของเราในวันนี้แล้วก็ได้รับเกียรติจากพวกพี่ๆได้เล่นเปิดช่วงของเราในวันนี้ด้วยค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีพี่เช่แล้วก็พี่ต๋อมนะคะในวันนี้มากันแค่2คนเองค่ะเป็นตัวแทนเป็นแทนของ Phantom แล้วกันน้องจากทั้งหมด4คนใช่ไหมคะมากัน2คนทำไมแอบเห็นน่ะพี่เช่เป็นอะไรก็ซีเรียสนิดหน่อยครับนะคะได้ข่าวว่าเข้าโรงพยาบาลด้วยใช่ไหมคะเมื่อวานโดนอะไรมาเอ่ยโดนอะไรเดียวแก้วเศษแก้วเศษแก้วบ้าอุตส่าห์สละเวลามานัดกับน้องนะเนี่ยเพิ่งออกมาเมื่อวานนี้เองนะคะแล้วก็เมื่อกี้นี้พี่ๆเล่นเพลงขนมไปกันไปใช่ไหมคะเพลงนี้เนี่ยได้รับความนิยมจากคุณผู้ชมมากเลยทีเดียวนะคะอยากทราบว่าใครเป็นคนแต่งคะพี่ต๋อมแต่งค่ะพี่ต๋อมมีแรงบันดาลใจยังไงถึงออกเป็นธนูไฟออกมาได้ก็คล้ายๆว่าคล้ายๆเรื่องจริงนะเรื่องจริงขึ้นมาแล้วเกิดขึ้นกับชีวิตจริงด้วยก็สุดเฉียดก็เลยจำลองเป็นเรื่องราวขึ้นมาจริงๆแล้วคนเราในเวลามีความรักมักจะอ้างว่าโดนสอนดาวเทพใช่ไหมครับทำให้แบบแผลเกิดมีความรักขึ้นมาทั้งที่ความจริงแล้วไม่ใช่หรอกครับแต่ก็สอนที่โดนเนี่ยอาจจะเป็นสอนไฟก็ได้ทำให้เราเจ็บปวดใช่ไหมไม่ทำให้เรามีความสุขเสมอไปใช่ความรักเนี่ยเป็นไปได้สองทางมีเป็นที่สังคมนะครับคือทำให้เรามีความสุขก็ได้แล้วก็ทำให้เราเจ็บปวดก็ได้แต่สำหรับเนื้อหาในเพลงนี้จริงๆแล้วคือเจ็บยังไงก็ยอมนะครับยอมตายเพื่อเธออะไรยอมตายเพื่อเธอโอ้โหจากชีวิตจริงเลยค่ะแล้วในอัลบั้ม Rockstar เนี่ยก็หนูรู้มาว่ามีเพลงของพวกพี่ๆกันถึง3เพลงใช่ไหมคะใช่ครับมีเพลงที่ลงไฟเพลงนึงน้ำกับไฟน้ำกับไฟแล้วก็ยิ่งกับฝันร้ายยิ่งกับฝันร้ายทั้งหมด3เพลงนะคะ3เพลงนี้แต่งที่ต๋อมแต่งหมดเลยแต่งหมดเลยครับแต่งหมดทั้ง3เพลงเลยแต่ว่าพี่เช่เป็นคนร้องใช่ไหมคะแล้วก็จาก3เพลงนี้ออกมาเป็นอัลบั้มแค่เป็นอัลบั้มย่อยๆรวมอยู่ในอัลบั้มของ Rockstar นะคะก็อยากทราบว่าเมื่อไหร่ถึงจะมีอัลบั้มเต็มออกมาให้พวกเราได้ชมกันสักทีตอนนี้ก็กำลังทำอยู่กำลังรวบรวมอยู่กะรวบรวมงานผมด้วยการเร็วๆนี้แล้วเร็วๆนี้เร็วๆนี้นะคะที่ผมจะต้องรอกันนิดนึงอดใจรอกันหน่อยนึงเพราะว่ามีคุณผู้ชมถามกันเข้ามามากเหมือนกันนะคะว่าเมื่อไหร่จะเอาอัลบั้มเต็มมาให้ได้ฟังได้ชมกันสักทีนึงเร็วๆนี้ครับอีกแป๊บเดียวค่ะคุณผู้ชมก็อยากจะให้พวกพี่ๆพูดอะไรกับแฟนๆทางบ้านนิดนึงค่ะสำหรับแฟนๆที่ตอบรับอัลบั้ม Rockstar เป็นอย่างดีเลยเริ่มจากคุณต๋อมก่อนเลยค่ะให้พูดทั้งสองคนค่ะไม่ต้องแย่งกันก็ต้องขอบคุณด้วยนะครับที่ชอบเพลงของพวกเราแล้วก็ให้ความสนับสนุนมามีกระแสกลับมาที่ค่อนข้างจะน่าดีใจนะครับแล้วก็ภูมิใจกันทุกคนขอบคุณมากครับครับก็คงจะเหมือนพี่ต๋อมนะฮะก็ต้องขอขอบคุณทุกท่านด้วยแล้วก็ขอขอบคุณเพื่อนๆที่ให้การต้อนรับกับพวกเราแฟนทอมล็อกสตาร์อย่างดีนะครับไม่ว่าจะเป็นคอนเสิร์ตที่ไหนก็แล้วแต่นะฮะก็ต้องขอขอบคุณแล้วก็ขอฝากชุดนี้ไว้ด้วยนะครับขอบคุณมากครับคุณผู้ชมเวลาของรายการนัดกับโน้ตของเราก็หมดลงแล้วนะคะเราก็เลยต้องลาคุณผู้ชมกันไว้ตรงนี้แล้วก็ขอบคุณพี่ๆทั้งสองคนจากวงแฟนทอมมากค่ะสำหรับพี่เช่แล้วก็พี่ต๋อมขอบคุณมากค่ะอุตส่าห์สละเวลามาในวันนี้พี่เช่ไม่สบายยังอุตส่าห์มานัดกับโน้ตของเรานะคะคุณผู้ชมแล้ววันนี้ก็จะลาไปพร้อมกับเพลงเพราะๆจากพี่ๆทั้งสองคนค่ะแล้วเราก็พบกันใหม่วันจันทร์หน้าบ่ายๆอย่างนี้เหมือนเดิมกับต้นหน่อยแล้วก็นัดกับโน้ตตรงนี้ค่ะวันนี้สวัสดีค่ะ